ประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะวันนี้ Safety Index Future มองแนวโน้มน่าจะยังคงไซด์เวย์อยู่ก็ยังอยู่ท่ามกลางปัจจัยเดิมๆคือความกังวลต่อวิกฤตหนี้ยุโรปที่มองว่ายังเป็นแรงกดดันในระยะสั้นแล้วก็ระยะกลางต่อตลาดแล้วก็ในส่วนของสถานการณ์น้ำท่วมที่ยังค่อนข้างทรงตัวแต่ว่าได้รับปัจจัยบวกส่วนหนึ่งจากมาตรการช่วยเหลือหลังน้ำลดแล้วก็มีแรงซื้อของนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาในส่วนของตลาดหุ้นต่อเนื่องโดยเมื่อวานก็ซื้อสุทธิไปอีก 1,683.11 ล้านบาทก็มองว่าเป็นแรงหนุนที่ช่วยจำกัดดาวไซด์ของดัชนี SET 50แล้วก็ในส่วนของ SET 50 Index Future แต่อย่างไรก็ตามดูเหมือนจะยังไม่มีปัจจัยใหม่เข้ามาชี้นำทิศทางตลาดอยู่แล้วก็รวมถึงในส่วนของวอลลุ่มการซื้อขายเมื่อวานนี้ในตัวของ S50Z11 ที่ถึงแม้ว่าจะปรับตัวขึ้นมาประมาณ 2,500 สัญญาเทียบจากวันก่อนหน้าแต่ว่าถ้าดูในส่วนของสถานะคงค้างก็ปรับขึ้นมาเพียง266สัญญาดังนั้นเนี่ยจึงไม่ได้บ่งชี้ทิศทางของตัว S50Z11 ในทางใดทางหนึ่งดังนั้นจึงมองว่าการเคลื่อนไหวของ S50Z11 ก็น่าจะไซด์เวย์อยู่ในกรอบ675-697จุดสำหรับผู้ที่เปิดสถานะลองเอาไว้เมื่อวานแนะนำให้ปิดสถานะออกไปก่อนในช่วงที่ดีดตัวดัชนีดีตัวขึ้นระหว่างวันส่วนสถานะใหม่เน้นเป็นการเก็งกำไรขึ้นขายลงซื้อในกรอบดังกล่าวโดยมองในส่วนของ SET 50วันนี้มีแนวต้านอยู่ที่ระดับ700ถึง705จุดและแนวรับอยู่ที่ระดับ685ถึง678จุดส่วน S50Z11 มองแนวต้านอยู่ที่ระดับ690ถึง 696.70 จุดและแนวรับอยู่ที่ระดับ678ถึง670จุดสำหรับในส่วนของ Single Stock Future ถ้ามองราคา KTB Z11 เมื่อวานนี้ก็ดีดกลับขึ้นมาปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ย MA 5วันแต่ MACD ยังปิดต่ำกว่าเส้น Zero Line และ Modified Stochastic ยังคงให้ค่าสัญญาณลบต่อเนื่องดังนั้นมองว่ายังเป็นแรงกดดันต่อทิศทางราคาของ KTB Z11 จึงให้คงสถานะช็อตต่อโดยตัดขาดทุนที่ระดับ 15.50 บาทส่วน TTA Z11 วันนี้ในส่วนของดัชนี BDI ที่กลับมาปิดบวก28จุดก็มองว่าน่าจะกลับมาเป็นแรงหนุนต่อราคาของ TTA Z11 ที่เมื่อวานปิดค่อนข้างทรงตัวแต่ว่ายังได้รับปัจจัยบวกจากในส่วนของสัญญาณของ MACD แล้วก็ Modified Stochastic ที่ยังคงเป็นบวกต่อเนื่องขณะที่ในส่วนของ MACD ก็ปรับตัวขึ้นทะลุเส้น Zero Line เป็นวันแรกก็มองแนวโน้มมีโอกาสปรับตัวขึ้นไปทดสอบไฮที่ระดับ 16.10 บาทแนะนำให้คงสถานะรองโดยตัดขาดทุนที่ระดับ 14.50 บาทส่วนอีกตัวที่แนะนำคือ QS Z11โดยเมื่อวานหลังจากที่ราคาปรับตัวขึ้นรับการกินกำไรหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์โดยทั้งนี้หลังจากที่ในส่วนของธนาคารแห่งประเทศไทยมีการเลื่อนใช้ในส่วนของมาตรการ LTV Ratio ของบ้านแนวราบออกไปเป็นต้นปี56ก็ทำให้มองว่ากลับมาเป็นแรงหนุนต่อทิศทางของราคาหุ้นแล้วก็ราคาของฟิวเจอร์โดยถ้ามองในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคก็ค่อนข้างดูดีดังนั้นเนี่ยมีโอกาสปรับตัวขึ้นไปทดสอบบริเวณ 1.55 บาทแนะนำเข้าเก็งกำไรรองโดยตัดขาดทุนที่ระดับ 1.35 บาทสำหรับในส่วนของ Gold Future Silver Future และ Oil Futureวันนี้มองแนวโน้มน่าจะแกว่งตัวไซด์เวย์ออกด้านข้างเนื่องจากในส่วนของตัวดัชนีดอลลาร์สหรัฐที่ยังคงแข็งค่าขึ้นต่อเนื่องเป็นแรงกดดันในขณะที่ยูโรก็ยังคงปรับตัวร่วงลงเนื่องจากถ้ามองในส่วนของความกังวลต่อปัญหาหนี้สินในยุโรปยังเป็นแรงกดดันสะท้อนจากภาพการพุ่งขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในยูโรในกลุ่มยูโรโซนที่ยังปรับตัวขึ้นต่อเนื่องขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจก็ยังออกมาไม่ค่อยดีโดยถ้าดูในฝั่งของตัวสหรัฐเองเนี่ยก็มีการกลับเข้าไปเก็งกำไรในส่วนของหุ้น
ตัวเลขเศรษฐกิจในภาคการผลิตแล้วก็ยอดค้าปลีกเนี่ยออกมาค่อนข้างดีดังนั้นเนี่ยจึงมองว่าในส่วนของนักลงทุนที่จะเข้าไปเก็งกำไรในช่วงนี้สำหรับโกลฟิวเจอร์แนะนำให้รอเปิดสถานะรองในจังหวะที่ย่อตัวลงมาแต่ว่าไม่หลุดระดับ 26,000 บาทส่วนผู้ที่มีสถานะรองเดิมก็ยังให้คงสถานะต่อได้ส่วนซิลเวอร์ฟิวเจอร์แนะนำให้รอย่อตัวเช่นกันเพื่อเข้าเปิดลอง SBZ 11ตามสัญญาณทางเทคนิคที่มีโอกาสลงมาทดสอบแนวรับประมาณ 1,035 บาททั้งนี้ให้ตัดขาดทุนถ้าหากว่าหลุดบริเวณดังกล่าวขณะที่ในส่วนของOil Future แนะนำให้เก็งกำไรขึ้นขายลงซื้อ BRZ 11ในกรอบ 3,450 ถึง 3,520 บาทสำหรับในส่วนของ Safety Index Option ถ้ามองในส่วนของ Put Call Volume ที่ปรับตัวลดลงติดต่อกัน3วันมายังระดับ 0.69 เท่าโดยมีในส่วนของ Put Call Open Interest ที่ทรงตัวอยู่ที่ระดับ 1.45 เท่าและ Implied Volatility โดยรวมในฝั่งของ Put Option ที่ปรับตัวลดลงแต่ยังมากกว่า Call Option ต่อเนื่องยังสะท้อนภาพรวมตลาดที่มีแนวโน้มแกว่งตัวผันผวนต่อโดยทั้งนี้หลังจากที่เซฟตี้ยังไม่สามารถยืนเหนือระดับ700จุดได้ก็มองว่า